อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่ขนกากปัทะขนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการหลบซ่อนตัวจากเจสันวอร์ฮีสขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจากฆาตกรโรคจิตเจสันวอร์ฮีนั่นเองนะครับที่เขาจะมาไล่ล่าพวกเรากันในวันนี้นะโอเคผมจะไม่พูดเยอะมันเจ็บคอผมจะไปหาพื้นที่แอบกันเลยละกันนะก็เจสันวาฮีเป็นฆาตกรที่เรียกได้ว่าโนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอมตะเลยก็ว่าได้นะคือมีดปืนระเบิดไม่ได้กินเขาหรอกผมจะบอกให้นะนั่นแหละครับก็เลยต้องหนีอย่างเดียวเราไม่มีทางสู้เขาได้เลยครับและตัวเปล่างี้ด้วยเอาอะไรไปสู้อ่ะมีอาวุธก็สู้ไม่ได้นะโอเคผมจะแอบตัวแถวไหนดีอ่ะแอบใต้บ้านตัวเองดีไหมผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่ใต้บ้านตัวเองอ่ะให้มันหาไปเถอะผมจะบอกให้แล้วพื้นที่มันไม่ได้แคบๆเลยนะมันก็กว้างพอสมควรอยู่อ่ะใต้บ้านตัวเองไปดึงนี่ปกติเอ้าตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ผมว่าต้องจำใจขุดหินลงไปแล้วแหละคือปกติอ่ะเราจะแอบอย่างนี้ใช่ป่ะเราขุดเข้าไป2บล็อกแล้วก็อุดใช่ป่ะแต่เราจะไม่ทำงั้นครับเราจะขุดลงไปเลยแต่มันจะใช้เวลาไม่มีอุปกรณ์เลยโอ้โหถ้าเป็นบล็อกหินจะดีมากจริงๆหูมันไม่เนียนว่ะมึงต้องอุดอย่างเงี้ยโอเคก็หวังว่าอีก3คนจะรอดนะครับป่ะเก็บตัวกันขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปรเองนะครับผมก็จะมาซ่อนตัวจากฆาตกรโรคจิตชื่อดังเจสันวอร์ฮีสนะครับก็เป็นฆาตกรที่ไร้พ่ายนะไม่มีอะไรที่จะสามารถกำจัดเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้การเอาตัวรอดได้แหละครับสู้กับมันให้มันเสียเวลาหาไปนะฮะโอเคก็จะแอบตรงไหนดีวันนี้ขอบแมปไหมแต่แอบได้ทรายไม่ได้นะโดนทรายถล่มลงมาหายใจไม่ออกตายครับนี่ผมเจอแล้วนี่ตรงนี้เลยแอบดีรออะไรช็อตเนี้ยเอาลึกๆเลยก็ให้มันหาไปสิว่าผมบอกเลยหาไม่เจอถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มุ่งมั่นจริงๆอะนะโอเคก็ขอตัวแอบก่อนละกันนะฮะแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกกี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนแอบจากฆาตกรโรคจิตนะครับที่มีชื่อว่าเจสันวอร์ฮีนะครับผมโอเคก็ต้องรีบแอบกันนะครับเพราะว่าฆาตกรมันจะมาในอีกไม่ช้านะฮะแล้วรู้สึกว่าฆาตกรมันจะมีเวลาหาเพิ่มเป็น10นาทีอะโอ้โห10นาทีแล้วนะเว้ยผมบอกเลยว่าต้องแอบให้เนียนที่สุดนะครับ
10นาทีนี่ถือว่าเยอะมากนะหาไปเลยอ่ะ10นาทีอ่ะโหจะรอดหรือเปล่าเนี่ยไม่เผลอๆอาจจะตายทั้ง4คนเลยก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวแอบตรงนี้แล้วกันโอเคโอเคก็หลายๆคนก็จะเลือกที่จะแอบอย่างนี้นะครับผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ปลอดภัยมากๆเลยแหละแต่ถ้าเกิดเจอตัวขึ้นมาก็หนีไม่รอดนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่หนีนะครับคืออย่างเงี้ยมุมอย่างนี้เลยอ่ะเราแอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเปิดมาเจอปุ๊บมันหนีไม่ได้ครับเพราะว่ามันตันนะฮะก็ต้องทำใจด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอตัวแล้วโดนเจอตัวแล้วเราก็ต้องตายนะฮะโอเคก็เหลือแค่พระเจ้าแล้วครับว่าเขาจะหาวิธีแอบยังไงนะฮะพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม God of CUI เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนแอบจากเจสันวอร์ฮีกันนะครับผมนะโอเคโอ้โหฟ้าผ่าด้วยเหมือนเป็นจะให้ค่ำคืนนี้เราโดนฆ่ายังไงอย่างนั้นเลยนะโอเควันนี้พระเจ้าก็จะแอบใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับซึ่งน่าจะยังไม่เคยโดนหาตัวเจอมั้งหรือว่าเคยโดนไปแล้วก็จำไม่ได้แต่พระเจ้าจะแอบตรงนี้แหละนะเพราะว่ามันเป็นอีกพื้นที่นึงที่ปลอดภัยมากๆแล้วแบบมันคิดไม่ถึงอ่ะมันคาดไม่ถึงอ่ะว่าจะแอบตรงนี้เข้าใจป่ะนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าใต้ต้นไม้พอดีมั้ยนะแต่ว่าแอบไปแล้วอ่ะอุดเลยเอาให้เนียนโอเคก็อีกไม่กี่วินาทีฆาตกรเจสันวอฮีก็จะเดินทางมาถึงแล้วโอเคงั้นผมขออวยพรให้ทุกคนรวยรอดปลอดภัยจากฆาตกรรายนี้ด้วยนะผมขอตัวเก็บเสียงเก็บนู่นเก็บนี่ก่อนโอเคไปละบ๊ายบายถึงเวลาไล่ล่าแล้วว้าอ้าอ้าอ้าว้าอ้าอ้าอ้าในที่สุดข้าก็เดินทางมาถึงที่นี่สักทีนะในที่สุดก็ได้เวลาไล่ล่าแล้วแล้วฉันเนี่ยมีเวลาเอ้ยต้องฆ่าสิถ้าฉันมันจะดูไม่น่ากลัวข้าเนี่ยมีเวลาทั้งหมด10นาทีในการหาเหยื่อทั้ง4คนนี้นะโอ้ผมบอกแล้วว่าเวลาเนี่ยเหลือเลยนะผมจะเริ่มจากบ้านหลังนี้ก่อนนะและผมเนี่ยมีอุปกรณ์ครบทั้ง4อย่างมันจะแอบใต้ดินหรือยังไงก็ไม่พ้นผมหรอกผมจะบอกให้แต่ก็ดีนะที่ผมไม่พกระเบิดมาถ้าผมพกระเบิดมามันตายแน่ๆนะผมจะระเบิดแบบนี้ทิ้งโอ้โหโหดเกินไปหรือเปล่าผมจะเริ่มขุดจากผนังห้องน้ำก่อนแล้วค่อยไล่ไปข้างบนถ้าเกิดว่าเจอก่อนก็ไม่หาละโอเคโอ้เหมือนจะทะลุข้างบนนั่นแน่ตรงนี้โอ้1นาที30วิแล้วไวจัดโอเคห้องน้ำห้องนี้ไม่มีถ้าเกิดว่าผมเจอตัวก่อนผมก็จะไปบ้านอื่นทันทีนะผมจะบอกให้ตรงนี้ด้วยโอ้มันทะลุข้างบนนี่ว่าเดินตรงนี้ดิอ้าวเรียบร้อยโอเคเราได้กำจัดเหยื่อเป็น1รายแล้วตอนนี้นะเรามาหาอีก3รายกันดีกว่าทำเวลาให้ไวที่สุดนั่นเองนะฮะโอเคบ้านหลังต่อมาก็เป็นบ้านของพระเจ้านะโอ้โหของพระเจ้ามันคงไม่แอบไอ้นี่หรอกมั้งใต้พื้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคือถ้ามันจะแอบมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องเอาบล็อกดินมาอุดอ่ะมันจะเห็นรอยไงโอเคห้องน้ำไม่มีห้องครัวด้วยเลย
ัวก็ไม่มีชั้นบนน่ะชั้นบนน่าจะไม่มีเพราะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่มากๆนะโอเคเราไปดูบ้านของคนเทพกันดีกว่าคนเทพอะไรนะห้องครัวไม่มีมันคงไม่มีใครแบบแอบแบบตามช่องเก็บของตามพวกนี้หรอกมั้งนะดูห้องน้ำดีกว่ามาโหนี่น่าจะยากนะเนี่ยโหไม่เอาดีกว่าผมว่าจะเสียเวลาป่ะเวลาแค่10นาทีเหมือนแต่เยอะนะแต่แบบมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับที่เราจะมีเวลามานั่งขุดบล็อกเล่นนะเข้าใจไหมเราแบบหาตามแค่แบบเข้าไปดูเฉยๆไม่ต้องแบบลงรายละเอียดเยอะไม่ต้องเจาะลึกมากมันจะเสียเวลาเปล่าๆเผื่อเขาเนี่ยอาจจะไม่แอบในบ้านตัวเองก็ได้นะเขาอาจจะแอบข้างนอกก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะใช่ไหมเนี่ยที่ผมสำรวจมาเนี่ยมีบ้านคนกากนะอยู่หลังเดียวอ่ะที่มันแอบอ่ะโอเคก็หมดแล้วบ้านเราจะดูข้างนอกกันบ้างดีกว่านะผมจะเริ่มจากต้นไม้แล้วกันเผื่อมันเขาลึงแอบเนี่ยนี่มีรอยแล้วเห็นไหมรอยต้องสงสัยขุดลงไปเลยฮ่าเรียบร้อยเรียบร้อยตายไปหนึ่งคนตายไปอีกหนึ่งคนนะโอเคที่เหลือก็เหลืออีกสองคนแล้วทีนี้อย่าหาว่าผมไอ้นี่นะผมเป็นเจสันนะเว้ยผมเป็นฆาตกรที่มีความสามารถในการไล่ล่าสูงนะเพราะฉะนั้นผมก็มีเซนส์นะเข้าใจไหมผมมีเซนส์ว่าแบบคนอยู่ตรงนี้แน่เลยผมก็เลยลองคุณลองไปดูว่ามีจริงๆหรือเปล่าถ้ามีจริงๆก็ตายครับถ้าไม่มีก็ผมมั่วถ้ามีก็คือผมมั่วแล้วกันนะโอเคผมว่าแถวนี้น่าจะไม่มีคนแอบโอเคไปโดดเลยเดี๋ยวดูแบบขอบๆแมปสิอาจจะมีคนอยู่ก็เป็นได้ขอบแมปเนี่ยแต่อย่างที่บอกผมจะไม่จอลึกมากเสียเวลาเปล่าๆผมบอกเลยเสียเวลาหาฟรีๆอ่ะเฮ้แต่จะว่าไปแล้วไอ้ตรงนี้มันก็เป็นบล็อกดินอยู่แล้วนี่มันไม่ได้เป็นบล็อกหญ้าแต่แบบผมรู้ได้ไงอ่ะว่าแบบมันอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละน่าจะเป็นเซนนะผมเป็นคนมีเซนโอเคเดี๋ยวเรามาดูเราจะวนขอบแมปก่อนแล้วกันพอขอบแมปไม่มีไม่แน่ใจว่าไม่มีแล้วจริงๆผมก็จะมาหาเนี่ยแถวๆเนี้ยมีไหมเอ่ยแถวนี้เอ้ยไม่น่าจะมีน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวดูฝั่งโน้นก่อนฝั่งโน้นก่อนโอ้6นาทีได้เหรอเนี่ยโอ้ไวจัดโหผมว่า10นาทีน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับการหาเหยื่อ5นาทีมันน่าจะน้อยไปนะน้อยเกินไปอ่ะหาต่อให้หาไวก็หาไม่ครบอ่ะเข้าใจมั้ยหาได้แค่เท่าไหร่นะเต็มที่ก็2คนป่ะเอ้ยเต็มที่3คนเลยแล้วกันโอเคไม่มีแล้วผมจะหากลางๆแล้วนะฮะเพราะว่าคอมแมปมันไม่มีแล้วอะเรามาหาแบบช่วงกลางๆดีกว่านะโอเคเดี๋ยวจะหาแบบตามพวกเนินเนี้ยเผื่อมันแอบแล้วพวกนี้มีไหมถ้ามีก็บอกมาโอ้ตัวนี้ไม่มีไหมโอ้จะว่าไปแล้วเนินมันก็มีแค่นี้นี่หว่าโอ้เจ็ดนาทีแล้วโอ้ my god เจ็ดนาทีแล้วเหรอเนี่ยไวมากเลยนะครับถือว่าไวมากๆเดี๋ยวผมขอดูเนินตรงนี้นี่มันมีเนี่ยตรงสองเนินเนี่ยเห็นไหมน่าสงสัยมากมีไหมขอลองขุดแล้วกันอ้าว
เรียบร้อยโอเคเหลืออีกคนนึงละคนสุดท้ายละเราจะโดนว่าคนสุดท้ายเนี้ยจะไปแอบที่ไหนกันนะฮะส่วนมากก็ชอบแอบใต้ดินกันหมดเลยนะพวกเนี้ยแอบข้างในอ่ะขุดเข้าไปแล้วก็แอบอ่ะเราจะมาหาคนสุดท้ายกันนะครับว่าเขาเนี่ยแอบตรงไหนโอ้โหบ้านเป็นรูโบ๋เลยเว้ยน่าสงสารจังน่าจะขอบแมปนะคนสุดท้ายเนี่ยถ้าให้เดาไม่มีแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้แบบยังไม่ได้ดูเลยคิดว่ามันน่ามีนะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแป๊บนึงนะโหตรงนี้มีไหมเรียบร้อยเนียนเลยนะทำตาปิดอุ้ยมันต่อยอุ้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 ยต่อยเหรอต่อยเหรอเก๋าเหรอฮะแหมทำเป็นห้าวเราเนี่ยโอเคก็ในที่สุดผมก็ฆ่าเหยื่อได้หมดแล้วเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าแม่ไม่หมดได้ไงระดับเจสันวอร์ฮีซะอย่างนะมันต้องอย่างงี้สิเวลาในการหาเหยื่อมันต้อง10นาทีเว้ยมันแบบเป็นเวลาที่เหมาะสมสุดแล้วนะ5นาทีมันน้อยไปอย่างที่บอกนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไว้อะไรกับ4คนนี้ด้วยโอเคก็สำหรับวันนี้ฆาตกรเจสันวอร์ฮีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ